ค่าตั๋วของเธอวันนี้ขอบคุณนะคะหม่อมมีงานอะไรเรียกใช้งามอีกได้นะคะถ้าเธอไม่รังเกียจงานที่ใช้แรงงานฉันก็ไม่มีปัญหาถ้าเป็นงานสุจริตงามก็ทำหมดแล้วค่ะตอนนี้คงต้องพึ่งวิชาชาววังที่หม่อมฝึกให้ช่วยให้แม่ไม้อย่างงามไม่อดตายแล้วมาช่วยงานฉันอีกนะขอบคุณค่ะกลับกันได้หรือยังป่านนี้ลูกร้องหาใหญ่แล้วทำไมงานถึงไม่บอกพี่ว่าจะมางานด้วยถ้าฉันบอกพี่ก็ไม่ฉันทำงานนี้สิรายได้น่าจะดีมากเลยเหรอสิท่าน มันก็ไม่ได้ดีเท่าที่พี่ให้ฉันหรอกนะแต่นั้นก็ไม่ได้แปลว่าพี่มีสิทธิ์มาเจ้ากี้เจ้าการชีวิตฉันเดี๋ยวงานนี่เรื่องเงินมาเกี่ยวอะไรด้วยก็เวลาที่ผู้ชายให้เงินเราเขาก็จะคิดว่าเราต้องพึ่งเขาแล้วก็ทำตัวเป็นเจ้าชีวิตเราไงถ้างามอยากได้เงินก็ออกมาทำงานแต่ต้องไม่ใช่เหตุผลว่าทำเพราะอยากมีอิสระจากพี่งามทำเหมือนพี่บังคับขู่เข็นให้งามอยู่แต่บ้านฉันต้องการเงินพาลูกกับแม่ย้ายออกมาถ้าพี่เทียนมีครอบครัวฉันคงอยู่กับพี่ต่อไปไม่ได้ถ้าอย่างนั้นชาตินี้ก็คงไม่ต้องไปเพราะพี่จะไม่มีวันแต่งงานนั่นเป็นเหตุผลที่ฉันยิ่งต้องไปไม่งั้นพี่ก็ไม่มีวันตัดใจจากฉันแล้วทำไมพี่ต้องตัดใจด้วยในเมื่อพี่เต็มใจที่เราจะอยู่กันแบบนี้จะอีกสักกี่ปี10ปี40ปีพี่ก็อยู่ได้อยู่เข้าไปได้ยังไงพี่ควรจะต้องเจอคนดีๆแล้วทำไมพี่ต้องไปเจอคนใหม่ด้วยในเมื่อคนที่พี่อยากอยู่ด้วยก็ยืนอยู่ตรงหน้าพี่จะรอเธอตรงนี้ที่เก่าของเราตรงนี้จะเป็นเทียนส่องใจให้เธอหากวันไหนที่เธอไม่มีผู้ใดถ้าเมามากก็ไปนอนไปอยู่คิดข้างเธอหากวันไหนมืดมนหนทางไม่เจอแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ